สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเป็นเมล็ดเงาะนะครับนี่เลยเป็นเงาะเงาะอันนี้นะครับก็คือผมซื้อมากินจากตลาดเลยนะครับนี่เป็นเงาะทั่วไปนะครับที่เราหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือผมก็ซื้อมากินนะครับก็คือผมก็ได้ลองทำการเอาเมล็ดนะครับไปเพาะดูนะครับในการเพาะของผมนะครับก็คือผมใช้ดินเพาะชำนะครับก็คือลงดินเลยนะครับแกะเมล็ดออกนะครับเรากินเสร็จนะครับเหลือเมล็ดไว้นะครับลงดินปลูกเลยนะครับไม่ได้ไปบ่มหรือไปห่ออะไรทั้งนั้นนะครับคือเป็นการนำเมล็ดนะครับลงดินเพาะชำนะครับปลูกไว้เลยนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือใช้เวลายังไม่นานนะครับก็คือผมจำไม่ได้น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเมล็ดค่อนข้างที่ว่าจะงอกเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของที่ผมปลูกไว้ลงดินนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับนี่เลยนะครับสำหรับต้นเงาะนะครับต้นเงาะนะครับนี่เลยจากเป็นลูกเงาะนะครับลูกเงาะที่ว่าเราได้ทำการปลูกไว้นะครับจากการที่ว่าเราได้ซื้อนี่เลยมากินนะครับเป็นลูกเงาะนะครับเราก็นำเมล็ดมาปลูกนะครับนี่เลยเห็นเป็นเม็ดอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือผมใส่ไว้สองสามเมล็ดมั้งนะครับขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วนะครับอีกเมล็ดหนึ่งก็กำลังงอกนะครับอยู่ข้างในนะครับกำลังงอกอยู่นะครับอันนี้ก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับงอกค่อนข้างที่ว่าจะเร็วมากเลยนะครับนี่การเมล็ดเงาะนะครับเราสามารถเพาะได้นะครับเพาะปลูกขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เรามีดินเพาะชำนี่เลยของผมนะครับก็คือผมจะใช้เป็นดินเพาะชำนะครับนี่ใส่ถุงไว้พรุ่งนี้ใส่อะไรก็ได้นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปบ่มหรือไปห่ออะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปบ่มไปห่ออะไรกระดาษทิชชู่หรืออะไรนี่เลยทำเหมือนผมก็ขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ขึ้นแล้วด้วยดูลำต้นค่อนข้างที่ว่าจะสูงผมไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกผมใส่กระป๋องไว้เมล็ดเป็นกรัมเลยนะครับแต่คือกำลังจะงอกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมว่าเมล็ดงอกของผมนี่แค่ลงดินปลูกก็ขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องไปบ่มเมล็ดอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นกันหรือเปล่าครับนี่อันนี้ก็เป็นในลักษณะของที่ว่าผมใส่ไว้ในกระป๋องนะครับนี่ค่อนข้างที่ว่าจะขึ้นเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูก็คือตรงนี้ผมจะใส่ไว้เป็นกรัมเลยนะครับนี่อันนี้ก็นี่เลย1ต้น2ต้นอันนี้ยาวแล้วนะครับ3ต้นนะครับ4 5นี่เลยนี่ครับอันนี้ก็กำลังขึ้นนะครับฝั่งนี้อีกนะครับนี่โอ้โหตรงนี้ก็คือยังขึ้นไม่หมดนะครับก็ขึ้นหลายเมล็ดอยู่นะครับอันนี้ก็คือผมใส่ลงเรียงไปเป็นกรัมเลยแทบเต็มนี่เลยนะครับแล้วก็เอาดินกลบลงไปนะครับโอ้โหขึ้นง่ายมากเลยนะครับเราไม่ต้องไปบ่มอะไรทั้งนั้นนะครับนี่ดูอันนี้ก็คือเป็นเมล็ดเงาะทั้งนั้นเลยต้นเงาะนะครับเราสามารถปลูกไว้กินเองได้นะครับนี่แต่ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับนี่ก็เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับการปลูกต้นเงาะนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูนะครับก็คือผมปลูกไว้ในกระป๋องนะครับเอาไว้ในกระป๋องเลยนะครับตรงนั้นเราโหขึ้นค่อนข้างที่ว่าจะเยอะแล้วนะครับก็ไม่รู้จะไปปลูกไหนหมดนะครับแต่ก็อาจจะปลูกจริงๆก็อาจจะปลูกไว้สัก 2-3 ต้นประมาณนั้นอาจจะที่เหลือก็อาจจะแจกคนอื่นบ้างนะครับคนที่ว่าเขาไม่มีหรือเขาปลูกไม่ได้ประมาณนั้นนะครับผมก็จะแจกเหมือนเดิมนะครับบางทีผมเพาะอะไรขึ้นมาแล้วมันเพาะเยอะๆบางทีผมก็เอาไปแบ่งคนอื่นเขาปลูกบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการมานี่ครับเป็นการมาบอกแนะนำนะครับวิธีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเป็นการนี่เลยเพาะเมล็ดเงาะนะครับกับการเพาะแบบง่ายๆครับเพาะแบบธรรมดานะครับไม่ต้องไปห่อไม่ต้องไปบ่มหรืออะไรทั้งนั้นนะครับก็คือแค่เราผมจะแนะนำนะครับต้องให้ใช้เป็นดินเพาะชำนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดินอย่างอื่นผมไม่รู้นะครับหรือว่ามันจะขึ้นดีหรือเปล่าหรือมันจะงอกโอเคหรือเปล่านะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นดินเพาะชำดีกว่านะครับเพราะดินเพาะชำนะครับจะมีความชื้นในการของที่ว่ามีเป็นพวกขุยมะพร้าวนะครับก็คือเป็นจะอมความชื้นได้ดีนะครับเหมือนบ่มให้เมล็ดเขาได้งอกไวนะครับก็อันนี้ก็คือผมใส่ไว้ในถุงนะครับในถุงก็มีงอกแล้วนะครับส่วนในกระป๋องนี่ค่อนข้างที่ว่าจะงอกเยอะมากนะครับสำหรับวิธีการเพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดต้นเงาะนะครับใช้ดินเลยนะครับลงดินแบบ
ลงดินโดยตรงเลยนะครับก็ขึ้นนะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับนี่ก็คือประมาณอาทิตย์เดียวนะครับประมาณอาทิตย์กว่าประมาณนี้ครับก็สามารถขึ้นแล้วนี่เลยเราสามารถปลูกไว้กินเองได้นะครับสำหรับนี่เงาะซื้อมาตามตลาดทั่วไปนะครับนี่วันนี้ก็ซื้อมากินอีกนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เก็บไว้กินพอแล้วอันนี้ก็คือเม็ดไม่ปลูกแล้วนะครับนี่เลยตอนนี้ก็เงาะค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับตามตลาดกินได้นะครับกินได้ด้วยแล้วก็เอาเมล็ดไปปลูกได้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านชมก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับมาแชร์นะครับนี่เลยสำหรับวิธีการปลูกต้นเงาะนะครับนี่ปลูกกันง่ายๆนะครับลองทำดูได้นะครับใส่ดินนะครับใส่ดินเพาะชำไว้เลยนะครับประมาณอาทิตย์กว่าก็งอกแล้วแนะนำนะครับอย่าไปใส่แค่เมล็ดเดียวนะครับก็ใส่เผื่อไว้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้งอกทุกเมล็ดนะครับแต่ก็เปอร์เซ็นต์การงอกนะครับก็อาจจะมีอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านชมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ